ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะดีค่ะเพื่อนๆอาทิตย์ละหยิบมาสองห่อห่อใหญ่มากห่อถุงละ100 บาทช่วงนี้พอเราจะกินช่วงนี้สามีบ่นว่าอ้วนนะคะไม่อยากกินอาหารแล้วอยากกินผักผลไม้หรือสลัดนะคะก็จะซื้อได้ส้มไป1 ถุงอันนี้ก็เป็นผักสลัดนะคะอันนี้ก็ผักสลัดกบจะไปทำเป็นห่อนะห่อเส้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็สลัด2 ถุงแล้วก็ได้แตง1 ลูกนะคะลูกยาวๆแบบนี้ได้แรดิสแบบสดนะคะ1สามีบ่นว่าช่วงนี้เขาน้ำหนักขึ้นเยอะแตงโมนะคะลูกใหญ่มากนางบ่นว่าช่วงนี้น้ำหนักนางขึ้นเยอะมากที่รักขนมปังมีไหมอ่ะข้างบนหัวตัวเองมีไหมไม่มีนางบ่นว่านางอ้วนน้ำหนักขึ้นกบก็เลยว่าจะหยุดทำอาหารสักพักหนึ่งนะคะจะกินผักผลไม้กันนะคะน้ำสลัดแล้วที่รักต้องไปเอาที่ไหนของที่รักอ่ะที่นี่ไม่มีใช่ไหมก็มีพวกไก่เยอะนะอันนี้มันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยค่ะเพื่อนๆแต่ก่อนกบพาเพื่อนๆมาใช่ไหมมันจะเป็นแบบเป็นชิ้นให้เราหยิบตามใจนะคะแต่ช่วงหลังๆมาเขาทำเป็นถุงแบบนี้ให้เราเลยเนาะโอเคปะนางบ่นว่านางน้ำหนักขึ้นนะคะเพื่อนๆก็เลยจะหันมากินพวกแบบว่าพวกสลัดนะคะก็จะมาดูพวกอกไก่นะคะใส่สลัดนะคะเพื่อนๆชิคเก้นผมก็จะเอากระดูกแช่แข็งไปสักหน่อยนึงเอานี่แหละที่เราหรือเอานี่เอา11 เหรียญนี่ดีกว่าถูกดิเอา9 เหรียญไหมไม่เอาที่เราคนโดนนี่กำลังมันไปมันจะโอเคไปดูอกไก่กันตอนนี้เราอยู่อัลบสันนะคะเพื่อนๆ เราต้องการกุ้งไม่มียี่ห้อของเราที่เราไปดูฝั่งนู้นเอาอกไก่นี่กบเอาอกไก่แพ็คหนึ่งจะเอาไปใส่สลัดฮะไม่อะตอนแรกว่าอยากกินสเต็กนะคะเพื่อนๆแต่สามีกบมาเบรกว่าน้ำหนักขึ้นก็เลยถ้าสามีกบไม่กินผมก็ไม่อยากกินนะเพราะว่ากบก็ไม่อยากรู้สึกว่าจะต้องมากินอาหารทำให้สามีต้องน้ำลายไหลเอาอันนี้ไปอีก1 แพ็คOkay. เอามาหาน้ำสลัดกันนะคะเพื่อนๆไม่เอาแอบถ่ายโอเคมาเลือกกันเลยว่าเราจะกินน้ำสลัดอันไหนนะคะสามีเขาก็ใช้อันเดิมเขาแหละไอ้ลักเอาซอสเย่มันไปที่สมิธใช่ไหมโอเคต้องกดถุงนึงนิวยอร์กนั่นแหละนอกกาเรตนะมีอะไรมันมีอะไรโอเคโอเค1 ถุงนะคะนี่ค่ะน้ำสลัดของสามีก็จะกินยี่ห้อนี้ใช่ไหมอันนี้น้ำสลัดของสามีกบอ่ะกินสลัดที่นี่นะกบคิดถึงน้ำสลัดที่บ้านของเรานะคะเพื่อนๆมันจะมีรสชาติอร่อยหวานเปรี้ยวนะคะแต่รสชาติที่นี่มันก็มีให้เลือกแต่มันไม่ค่อยออกหวานที่ร้านในของหนูอ่ะชอบ
เนี่ยกบชอบเอาซอสอันนี้กินกับน้ำสลัดนะเอ้ยไม่ใช่พูดผิดเอาซอสอันนี้กินกับสลัดเพราะมันมีความหวานและนัวคล้ายๆบ้านเรามันไม่ได้หวานมันไม่ได้มีรสชาติหวานมากนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันมีความนัวมากกว่ามันมีความมันแล้วมีความนัวจริงๆเขาเอาขวดนี้นะคะกินกับฟิชนะคะฟิชปลาทอดนะคะแต่กบชอบเอาไอ้น้ำไอ้นี้มาใช้แทนน้ำสลัดนะมีความอร่อยต่างกันอยู่นะคะเพื่อนๆแล้วแต่ความชอบของคนเนาะโอเคไปกันต่อค่ะมีกบก็จะรอจ่ายตังค์นะคะเราไปดูต้นไม้กันดีกว่าเพื่อนๆไปนี่ก็จะมีต้นไม้แต่แพงนะแพงมาก19เหรียญเขาคิดค่ากระถางด้วยแหละเพื่อนๆกบว่ามาดูดอกไม้สดน่าจะเป็นลิลลี่เท่าไหร่1,500นะคะเหี่ยวแล้วเนาะอันนี้ดอกแล้วเท่าไหร่3เหรียญดอกละ90บาทแต่เหี่ยวดูขายไม่ได้โอ้ยนี่สวยอ่ะดูดิช่อนี้สวยเท่าไหร่360บาทช่อละ360บาทโหหยุดอยู่ตรงนี้นะหอมมากหอมดอกไม้หอมดอกลิลลี่กลิ่นนี่หอมตลบอวนเลยนะคะเพื่อนๆขนาดกบใส่แมสนะขนาดกบใส่แมสนะยังหอมมากดูดิเอาไปดูดอกทานตะวันกันไหมดอกลิลลี่นี่เขาแบบมีความแบบว่ามีกลิ่นประจำตัวของเขานะหอมมากเพื่อนๆมาดูลิลลี่เป็นช่อแบบนี้กี่บาทไม่บอกอ่ะนี่มันมีเป็นช่อแบบนี้ด้วยนะคะเพื่อนเอาไปแบบว่าไปแบบนี้ใช่ไหมไปบานที่บ้านแต่ไม่บอกกี่บาทดูดิไม่บอกนี่มีดอกทานตะวันให้เราด้วยมีดอกทานตะวันด้วยดอกทานตะวัน180บาทดอกใหญ่แต่ลิลลี่ทำไมไม่บอกว่าเท่าไหร่หากบหาป้ายไม่เจอไม่บอกอ่ะดอกลิลลี่เขาไม่บอกราคาเพื่อนๆนี่สีนี้สวยชมพูสีเหลืองสีขาวราคา180บาทโอเคไปไปกันกลับบ้านกันเสร็จแล้วสามีกบมาแล้วจ่ายตังค์60กว่าเหรียญนะโอเคปะกลับบ้านกันนั่นแหละค่ะเพื่อนๆอย่างที่กบบอกเพื่อนๆไปนะว่ากบอาจจะไม่มีคลิปอาหารลงนะคะยังไงกบลงวิดีโอไปก็เพื่อนๆก็ให้กำลังใจกบด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะห่างหายในการทำอาหารไปบ้างเนาะเพราะว่าอย่างที่กบบอกเพื่อนๆนะคะว่าช่วงนี้น้ำหนักสามีกบขึ้นมากแล้วเขาก็สงสารเมียแบบว่าจริงๆเขาขึ้นมาได้สักพักแล้วค่ะเขาก็สงสารกบแบบว่าถ้าไม่มีเมนูอาหารลงอะไรแบบนี้ก็สงสารที่จะแบบว่าไม่กล้าบอกเมียว่าน้ำหนักขึ้นอะไรแบบนี้ทีนี้เขาคงแบบว่าไม่ไหวแล้วนะคะก็เลยบอกกบว่าทีละก็ทำเมนูอาหารไปไม่เป็นไรแต่เขาอาจจะงดอาหารกบก็เฟลรู้สึกไม่ดีทีนี้ก็เลยคิดว่าอาจจะลงเป็นคลิปพูดหรืออะไรแบบนี้มากกว่านะคะเพื่อนๆยังไงเพื่อนก็ให้กำลังใจกบด้วยนะคะเพราะว่ากบอาจจะห่างจากการทำอาหารช่วงนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วแหละค่ะเพื่อนๆก็อย่างที่บอกเนาะเหตุผลเนาะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอกบนะคะขอบคุณที่คอยสนับสนุนกบนะคะก็ขอบคุณจริงๆนะคะเพื่อนๆยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะดูสามีเราสามีกบยังลืมน้ำ
ไปซื้อน้ำอาทิตย์ก่อนนู้นอยู่ในรถอยู่เลยนั่นแหละค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะแล้วเพื่อนๆทุกคนนะคะบ๊ายบายที่รักเซกบายบายมินิฮาร์ท